ค่อยดีด้วยกันมาทั้งคู่นะครับทางด้านของชลบุรีก็ตามที่เสมอ BC เทโรมาครับทางด้านนั้นทางด้านอาร์มี่ก็แพ้ให้กับเมืองทองมานะครับยังไม่ชนะครับนี่มาดูฟอร์มของเขาแบบชัดๆกันเลยครับเปิดเข้ามาเทศศักดิ์เราชกทิ้งมาได้ทศพรโดนรัฐพงศ์กูชิดะทำทางไปแล้วครับเอาครับมีพื้นที่อนุชาเปิดมาหน้าประตูแล้วออกมาคว้าไว้ได้ครับโอ้โหทศพรสีเหลืองวันนี้แน่นอนครับเขาต้องพยายามอ่านจังหวะบอลให้ดีครับบอลจากริมเส้นคูชิดะนะครับเคาะไปด้านซ้ายครับแล้วแหมหยอดเน่งๆเลยแต่ตรงนี้ก็ออกมาจังหวะพอดีนะครับจังหวะขึ้นมาเติมของนุชากิจคงศรีครับเป็นผู้สาวประตูรูปร่างใหญ่นะครับแหมแต่ว่าอนุชากระชากแล้วเปิดเข้ามาที่บอสโควิดยอดถึงบอลก่อนแล้วแหมเอาบอลไม่อยู่ยิงยัดลูกนี้ก็โอ้โหเข้าข้างตาข่ายครับแหมณัฐพงศ์นะครับพยายามฟ้องแฮนด์บอลครับแหมแต่ว่าจริงลูกนี้พลาดไปครับแล้วยิงออกไปเองด้วยนะครับในมุมมองของผู้ตัดสินชัยยะไม่เดี๋ยวต้องดูอีกครั้งนะครับว่าโดนเซฟหรือเปล่าครับลูกตรงนี้เนี่ยบอสโควิชนะครับเคลียร์กลับมาให้แล้วยิงมุมนี้ไม่ทันนะครับดูมุมนี้น่าจะชัดครับว่าโป่วยออกเองครับทิ้งตัวไม่ทันเดินสักขวาออกมาครับอดุลยอดเข้ามาลูกนี้ลึกไปครับทุกคนตักพยายามใช้ความเก่าเข้านวดครับชลบุรีเปิดเข้าไปณัฐพงศ์บอลโค้งเก่าครับขวาไปยามเซตบอลกันแล้วมีพื้นที่เปิดโค้งมาเสาแรกเอารับกระชอกครับแม่ทุกคนแล้วเธอสักเบิ้ลไม่เสาสองไม่ถึงครับโอ้โหเตียโก้รอเปิดเข้าไปนุชาแล้วเลยมาคว้าไว้ได้ครับทศพรทิศขึ้นว่ะบอลมาเราทุกคนกลับมาอาทิตย์เปิดโค้งมาลูกนี้แล้วขึ้นโค้งมาทศพรไม่ถึงบอลโดนชนนะครับแม่ประทะกับนั่นปิยาโก้นะครับขึ้นไปโมงสักครู่นี้บอมแหลกแล้วครับตอนนี้ชลบุรีดูนะครับชนปุ๊บแล้วโอ้โหเนี่ยครับแม่ก็มีเหตุนะครับมาขอนอนหน่อยนะไม่ได้ดูอีกครั้งนึงนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยคือพลิกตัวกลับมารับแล้วทำบอลกระฉอบไปครับส่วนตรงนี้ถ้าหลุดไปนู่น